โมเมนตัมก็มีแล้วสเปกตัมก็มีแล้วตั้มตั้มตั้มแล้วก็ตั้มตั้มตั้มแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงพี่บี้อ่ะนึกไงไม่รู้ยืมเงินดีกว่าให้เฉย300,000อ่ะ300,000อ่ะไม่ใช่น้อยๆไม่ได้คาดคิดเหมือนกันแต่ EP ต่อไปบอกเลยว่าพีสวัสดีครับชาวเน็ตทุกคนผมตั้มวราวุธนะครับต่อจากนี้ไปใน channelตั้มวราวุธเนี่ยคุณจะได้เจอกับรายการใหม่ที่ชื่อว่าตั้มตั้มตั้มนะครับไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังเลยรู้ป่ะคือเปิดช่องอะตอนแรกจะทำแบบหลายชื่อรายการมากก็คิดแบบสเปกตั้มสเปกตัมก็มีแล้วคนคือคนชื่อตั้มอ่ะไม่มีเราคนเดียวว่าโมเมนตัมก็มีแล้วนึกอะไรไม่ออกไปนึกถึงชื่อคอนเสิร์ตตอนเดอะสตาร์คอนเสิร์ตจบใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าตั้มตั้มตั้มแล้วมันก็ได้หลายมินิ่งมันมีความแบบสองแง่สองง่าแบบตั้มตั้มตั้มแล้วก็ตั้มตั้มตั้มแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอนเทนต์แรกอ่ะมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะมันเกิดจากนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรจริงๆแล้วก็แบบต้องถามใครวะเอ้ยเธอโทรถามดิลองโทรถามพวกเพื่อนแล้วดิแล้วก็ตั้งกล้องแล้วถามแต่ว่าไม่บอกนะไม่บอกว่าโทรมาถามก็โทรแต่ตั้งใจคือทีมงานบิวทีมงานอะแน่จริงโทรหาพี่บอยโอ้โหตัวนี้สั่นเลยแล้วโทรแล้วพอโทรไปแล้วพี่บอยก็บอกว่านี่ตั้งกล้องปะเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอะถ้าเป็นพี่ๆคนอื่นอะจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพี่บอยไม่กล้าดิเดี๋ยวแกรู้นึกออกปะสวยดิเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเปิดดีจังเลยเปิดด้วยพี่บอยแล้วตบด้วยพี่บีที่โอ้โหพระมาเลยคือจริงๆตอนแรกอะยังไม่ได้คิดถึงว่าจะยืมเงินไม่ยืมเงินพอผมเริ่มถ่ายไปหลายๆคนแล้วผมรู้สึกแล้วเริ่มเบื่อตอนแรกไปถามคอนเทนต์เฉยๆเริ่มเบื่อพอเฉลยปั๊บพวกนั้นเขาก็ด่าพอมาถึงพี่บีอะพี่บี้อ่ะเฮ้ยนึกไงไม่รู้ยืมเงินดีกว่าวะให้เฉย300,000น่ะไม่ใช่น้อยๆแล้วหน้าตาแกไม่มีกระตุกเลยนะอ่ะไปดูได้เลยไม่มีแบบชะงักอ่ะไอเรื่องเงินมันก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่พี่ก็พร้อมสนับสนุนพอเราอ่ะไม่ได้คาดหวังอ่ะร้องไห้ดีแบบรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีแบบเฮ้ยไม่คิดว่าเขาจะให้คิดว่าเขาจะแบบหัวเราะจริงเหรอวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยมันเลยได้มูดรายการที่เราค่อนข้างจะดวงจังหวะโชคดีจริงๆเราไม่ได้ตั้งมาก่อนว่าเราจะสคิปไปแบบนั้นว่าจะยืมเงินพี่บี้ด้วยซ้ำมันก็เลยออกมาแบบดีอะแล้วมูดจากตลกสนุกสนานโดนด่าบ้างโดนนู่นนี่นั่นบ้างแล้วมันมาจบที่แบบซึ้งแล้วภาพพี่บี้คือพี่ใหญ่มากๆในเดอะสตาร์แล้วมันกลายเป็นว่าเขาไม่ทิ้งน้องอ่ะแล้วเขาก็พร้อมสนับสนุนน้องอะไรอย่างเงี้ยโหซึ้งใจมากกว่านั้นก็ช็อกทีมงานก็แบบเฮ้ยมันเกิดมูดนี้ในรายการได้ยังไงวะไม่ได้คาดคิดเหมือนกันแต่ EP ต่อไปบอกเลยว่าพีค EP มันจะมี3 EP ในการคุยสัมภาษณ์แบบนี้ EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นพี่โอ๊ตวาโมดพี่ซานิแม่หนุยพี่มอสปฏิภาณแล้วก็ป่าแท่ง5คนและ EP ต่อไปก็จะเป็นดีเจมะตูมบอกเลยบอกเลยให้รอดูมีดีเจมะตูมมีคุณใบเฟิร์นพัสกรใครอีกแล้ววะพี่อ๊อฟปองศักดิ์พี่อ๊อฟฮามากโดนยืมเงินเหมือนกันรอดูตาลอยไปเลยรอดูนี่สปอยไว้ก่อนเลยครับผมตั้งไว้แบบว่าเฮ้ย EP แรกยอดซับเราก็ไม่ได้มีเยอะ EP แรกเนี่ยเต็มที่นะพี่ผมบอกเลยเดือนหนึ่ง 50,000 นี้ก็ถือว่าโอเคหมายถึงว่า1เดือนละ 50,000 วิวนะปรากฏพอออนไปปั๊บอะทุกสำนักอันนี้ฝากขอบคุณเลยนะครับฝากขอบคุณเลยนะสำนักข่าวทุกสำนักเพจดังทุกเพจนะที่เอาไปลงจนเยอะจนตกใจอะแบบเฮ้ยโชคดีไม่ต้องแบบว่าจ้าง PR เลยอ่ะพี่บี้คนเดียวอยู่เลยอ่ะก็เลยบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆแล้วก็ตอนนี้มันเลยเป้าของผมมากแล้วคือยอดซับมันก็ขึ้นไวมากแล้วตอนนี้5วัน
น่าจะเกือบ 300,000 วิวแล้วอะก็เลยแบบเฮ้ยเป็นการเปิดตัวที่แบบดีจังเลยฝากบอกบุคคลเหล่านั้นนะครับใครที่ไม่รู้จักพี่บี้คืออันเนี้ยเราอะรู้จักกับพี่บี้เนาะก็มีความเป็นน้องเป็นพี่กันอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้จักกันเนี่ยก็ไม่ควรเนาะ ก็ไม่ควรอะเราไปหาลองยืมแบบพี่ๆที่เราสนิทหรืออะไรอย่างนี้แล้วพี่บี้เราไม่ได้ยืมตังค์กันจริงๆเป็นการอําเล่นกันนะไม่ต้องคิดว่าพี่บี้เขาจะให้ทุกคนใช่พี่บี้อยากเป็นคนดีจิตใจดีแหละกับพี่กับน้องอะกับเราอะใครอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีเลยแต่พอคนเจอแต่ถ้าคนเจอผมยืมเงินเนี่ยจะต้องรู้แล้วว่ามันหนักจริงอะเพราะไม่เคยยืมไงถ้ายืมทีนึงมันต้องคิดแล้วว่าอาจจะต้องให้อ่ะแล้วผมอ่ะโทรไม่ติดหลายคนนะถ้าโทรติดพี่ฮั่นโทรติดใครนะเผื่อให้นะ